คิดจะฆ่าตัวตายถึง3ครั้งประสบอุบัติเหตุมาผ่านมาปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับช่วงแรกๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่หน้าอกลงไปเนี่ยจนถึงปลายเท้าเนี่ยไม่รู้สึกเลยมีนิ้วก้อยอยู่ข้างเดียวแทบจะเป็นคนบ้าร้องเราไม่รู้เราจะฟันฝ่าตรงนี้ผ่านไปได้หรือเปล่าบอกแม่บอกทุกคนว่าจะภายใน2ปีถ้าไม่หายจะฆ่าตัวตายจุดที่ยากที่สุดคือการยอมรับตัวเองยิ่งคนที่การภายหลังเนี่ยจะยอมรับตัวเองไม่ได้ผมกว่าจะยอมรับได้ 6-7 ปียิ่งคุณยอมรับความพิการได้เร็วเท่าไหร่คุณได้เปรียบมากเท่านั้นธรรมชาติมันจะสอนไว้เลยว่าเมื่อเราสูญเสียอะไรบางอย่างมันจะพัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นมาก็คิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างเลยให้กับตัวเองให้กับครอบครัวจะปล่อยให้ตัวเองเป็นภาระอย่างนี้ไม่ได้แล้วทุกย่างก้าวทุกลมหายใจต้องมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นวันนี้พอเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเรายังช่วยเหลือครอบครัวเราได้ยังช่วยเหลือสังคมได้เรารู้เลยว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่เนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์และเหนือไปก่อนนะกราบขอขอบคุณสมเด็จพระพี่นาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็ถือว่าภูมิใจมากเป็นเหมือนกับน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตที่ทำให้เรายังมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่แม้ว่าเราจะพิการคุณอย่าท้อแท้คุณต้องมองเลยว่าคุณเสียขาคุณยังมีแขนคุณเสียแขนคุณยังมีขาคุณเสียทั้งขาทั้งแขนคุณยังมีสมองใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันมีคุณค่าแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่เป็นภาระอีกต่อไป